ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับที่นี้คำว่าพะเลงนั้นภาษาพม่าแปลว่าตะเชนนะก็ถ้าเราดูจากโทรทัศน์หรือดูจากวิดีโอก็พม่าใช้คำว่าจิแปลว่าดูแต่ถ้าเราฟังเพลงจาก MP3 หรือเทปก็ใช้คำว่านาทอมนาทอมแปลว่าฟังนาแปลว่าหูทอมแปลว่าตั้งก็เลยตั้งหูแปลว่าฟังก็ดูเพลงชอบดูเพลงก็ภาษาพม่าพูดว่าตะเชนจีดาใจเดตะเชนจีดาใจเดตะเชนจีดาใจเดถ้าเราอยากจะฟังเพลงก็ชอบฟังเพลงก็ภาษาพม่าพูดว่าตะเชนนาทองดาใจเด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 ต่อไปคำว่าดนตรีต่อไปคำว่าภาษาไทยคำว่าดนตรีนั้นภาษาพม่าพูดว่าดุริยามีอยู่สองคำดุริยาหรือกีตะกีตะแปลว่าขีตะก็กีตะแปลว่าดนตรีหรือว่ามิวสิกก็กีตะจิเมหรือกีตะนาทองเมแปลว่าดูดนตรีหรือว่าฟังดนตรีนะต่อไปว่ากีฬาเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับกีฬากีฬานี่หมายถึงภาษาพม่าพูดว่าอากาซาอากาซาหมายถึงกีฬากีฬาหมายถึงอากาซานะอากาซาอากาซาอากาซาแปลว่ากีฬาก็อากาซาจิเมแปลว่าจะดูกีฬานะอากาซาจิเมอากาซาก็ฟุตบอลก็ภาษาพม่าพูดว่าปอลงปอลงตะกร้อก็ภาษาพม่าพูดว่าเชนลงเชนลงเชนลงต่อไปมวยหรือว่าชกมวยก็ภาษาพม่าพูดว่าละเว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 ก็มีอยู่คำถามนะต่อไปว่าภาษาไทยพูดว่าชอบดูรายการอะไรชอบดูรายการอะไรที่นี่เพิ่มคำว่ารายการภาษาพม่าพูดว่าคำว่ารายการนี้ภาษาพม่าพูดว่าอาซีอาเซน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 แปลว่ารายการก็ถามว่าชอบดูรายการอะไรภาษาพม่าถามว่าเพอาซีอาเซนใจเลยเพอาซีอาเซนใจเลยอันนี้คือคำถามที่แบบสั้นๆเพอาซีอาเซนใจเลยเป๊ะสีเซียนใจเลยถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ชอบดูชอบรายการอะไรที่นี่ไม่ใส่คำว่าดูนะก็บอกว่าเป๊ะสีเซียนใจเลยเป๊ะสีเซียนใจเลยเป๊ะสีเซียนใจเลยแปลว่าชอบรายการอะไรก็เราก็ตอบว่ารายการเพลงหรือรายการประกาศข่าวก็รายการเพลงก็บอกว่าตะเชียนสีเซนตะเชียนตะเชียนสีเซนชอบรายการเพลงตะเชียนสีเซนใจเด๋ตะเชียนสีเซนใจเด๋ตะเชียนสีเซนใจเด๋แล้วชอบดูรายการประกาศข่าวก็บอกว่า
ตดินสีเสียนใจเดตดินสีเสียนใจเดแปลว่าชอบดูเขาหรือว่าชอบดูรายการเขาก็บอกว่าตดินสีเสียนใจเดชอบดูรายการกีฬาก็บอกว่าอากาซาสีเสียนใจเดอากาซาสีเสียนใจเดอากาซาสีเสียนใจเดถ้าเราใส่คำว่าดูก็ลองตอบดูว่าอากาซาสีเสียนจีดาใจเดอากาซาสีเสียนจีดาใจเดแปลว่าชอบดูรายการกีฬาอากาซาสีเสียนใจเดอากาซาสีเสียนใจเดต่อไปว่า เกี่ยวกับกีฬานั้นฟุตบอลรายการฟุตบอลก็โปโลมบวยโปโลมบวยใจเดที่นี้คำว่าโปโลมนี่แปลว่าภาษาอังกฤษแต่ใช้สำเนียงพม่าก็โปโลมปวยโปโลมปวยปวยนี่หมายถึงงานท่านเหนือก็ใช้คำว่าปวยเหมือนกันก็งานฟุตบอลภาษาพม่าพูดว่าโปโลมบวยก็ตอบว่าบอกว่าดูฟุตบอลภาษาไทยบอกว่าดูฟุตบอลภาษาพม่าพูดว่าปอลงบวยจีแม่จะดูฟุตบอลปอลงบวยจีแม่ปอลงบวยจีแม่หรือดูฟุตบอลก็ภาษาพม่าพูดว่าปอลงบวยจีเดปอลงบวยจีเดปอลงบวยจีเดอันนี้คือคำตอบนะถ้าเราตั้งคำถามเกี่ยวกับฟุตบอลก็ปอลงบวยจีมลาจะดูฟุตบอลไหมจะดูฟุตบอลไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าปอลงบวยจีมลาปอลงบวยจีมลาปอลงบวยจีมลาอันนี้คือพูดถึงอนาคตแล้วตั้งคำถามอีกแบบเองว่าปอลงบวยจีตลาปอลงบวยจีตลาปอลงบวยจีตลาถ้าคำถามด้วยตลาก็เราก็ตอบด้วยปอลงบวยจีเดปอลงบวยจีเดปอลงบวยจีเดก็แล้วมีคำตอบว่าปอลงบวยจีเมปอลงบวยจีเมแปลว่าจะดูฟุตบอล